สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำในส่วนของไอตัวสองวาล์วที่ใช้ห้อยเป็นเครื่องประดับนะครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปั้นตัวสังวาลที่ใช้เป็นเครื่องประดับในตัวเทวดาท้าววิรุฬหกเทวดาประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็หุ่นคุ้มอยู่เดี๋ยวผมเปิดหุ่นก่อนมาเช้ายังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จ้องกับผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติส Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นเป็นดินน้ำมันแทนเพราะว่ามันจะได้คมง่ายหน่อยเนี่ยคือส่วนที่จะปั้นคือช่วงนี้ผมล่างไว้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอันนี้คือส่วนที่ผมจะปั้นเนี่ยคือจะอยู่ช่วงนี้เป็นสร้อยมาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สังวาลมั้งแล้วก็มีส่วนที่ห้อยลงมาคืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามือส่วนนี้มือมันจะบังอยู่มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ผมต้องปรับมุมกล้องให้มันเห็นชัดหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นดินน้ำมันปั้นเข้าไปแทนเพราะว่ามันจะได้คุมง่ายหน่อยเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใช้ดินเหนียวปั้นเข้าไปเนี่ยมันจะทิ้งไว้นานมันจะแตกแล้วมันจะร่อนมันยังไม่ค่อยติดกับตัวงานช่วงนี้คลิปน้อยหน่อยนะครับเราเว้นช่วงไว้นานหาตังค์อยู่พอดีทุนทำวิดีโอหมดทำไม้ปั้นขายแทนก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ก็ไม้ปั้นเปิดสครับจิ้งถูแล้วถ้าใครไม่อยากซื้อไม้ปั้นก็สนับสนุนผมได้ครับผมมีลิงก์สนับสนุนอยู่ตรงข้างล่างใน description หรือก็สนับสนุนเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับวัดให้สองข้างมันเท่ากันปั้นยากนิดนึงจุดนี้ตัวมือมันบังอยู่แล้วก็ปั้นเป็นกระจับเงี้ยคล้ายๆกับตัวนี้แหละแล้วก็แปะไปอาจจะมองไม่เห็นนะมันมีตัวอื่นบังอยู่ขึ้นลายไทยขึ้นง่ายๆขึ้นรูปทรงของฟอร์มมันก่อนนะขึ้นให้มันเป็นฟอร์มแล้วค่อยมาใส่ดีเทลรายละเอียดทีหลังมันจะทำให้งานง่ายขึ้น ทีนี้ก็ในส่วนของไอตัวสังวาลเนี่ยก็พอแล้วจบแค่นี้แหละทำพอประมาณเพราะถ้าทำหนามากเดี๋ยวงานมันจะแข็งเอาแค่นี้แหละบางๆเบาๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีส่วนของไอตัวที่พาดต่อยเดี๋ยวดูเลยดีกว่า แล้วก็วันนี้มันไอตัวส่วนของเครื่องทรงที่ห้อยอยู่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์นักเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อติด Channel ท่านไหนสนใจสนับสนุนผมก็สนับสนุนปัจจัยให้ทำวิดีโอต่อก็เชิญสนับสนุนด้านล่างนะครับมีลิงก์สนับสนุนอยู่ Description ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ